สภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเป็นหลักประกอบกับในปีงบประมาณ2566ให้คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชัยนาทดำเนินงานผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชัยนาทก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนการค้าการบริการและการเกษตรมีความรู้ทางเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนะคะแล้วก็มีความขยันนะคะแล้วก็สอบรับนโยบายสนองนโยบายทีมงานของกรมธรรม์ที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็แต่ว่าปัญหาเรื่องการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์เนาะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่ากิจกรรมที่จัดในวันนี้ก็คือเป็นนโยบายของกระทรวงการคลังนะคะที่ว่ามีนโยบายที่ว่าต้องการให้ช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการ SME นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะสนับสนุนหรือว่าจะให้ทำอะไรอย่างเงี้ยเราต้องสอบถามความต้องการก่อนว่าผู้ประกอบการ SME ต้องการอะไรนะคะเราก็เลยมีการจัดประชุมโฟกัสกลุ่มไปว่าเขาต้องการอะไรแต่พอจัดการตอบถามไปแล้วโดยการประชุมโฟกัสกลุ่มนะคะแสดงความคิดเห็นหลากหลายที่สรุปได้ก็คือ1ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้องการที่จะมีความรู้ในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์อย่างเช่นการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็อีกอันนึงคืออยากจะเพิ่มช่องทางทางการตลาดก็โดยการที่ว่าอาจจะเป็นการประชาสัมพันธ์รูปแบบของสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ของธุรกิจของเขาแหละเราก็เลยจัดอบรมให้ทำกันต่อเพราะตอนนี้เทคโนโลยีหรือว่าสื่อโซเชียลต่างๆที่การสมัครการทำกันต่ออันนี้คือเราทำตรงนี้นะคะแต่ถามว่าอันหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราจัดคลินิกให้คำปรึกษาเพราะว่าเขาต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเราก็เลยจัดธนาคารมาให้เปิดบูธเพื่อให้คำปรึกษาว่าถ้าใครที่ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็ขอคำปรึกษาได้เลยว่าจะใช้สินเชื่อหรือจะกู้อะไรหรือจะแก้ปัญหาอะไรยังไงที่เขาบอกว่าเขาติดเรื่องของว่าหลังจากสถานการณ์โควิดแล้วเขาขาดเขาไม่มีรายได้หรือว่าเขาไม่มีสภาพคล่องในการทางที่ประกอบธุรกิจเราก็เลยจัดกิจกรรมนี้ให้ก็เปิดโอกาสแล้วก็ให้เขาเข้าถึงแหล่งเงินทุน